สมาคมกีฬากางแผนเลือกมือโปรศูนย์ฝึกวางเป้าใหญ่หวังซีลเหรียญโอลิมปิกเกม2 0 2 8ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับพลตุ้ปลตีสุรพงศ์อาริยะมงคลครับวนนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากีฬางาไทยได้เปิดเายความีืากน้านการต่อยาดความสําจีองทีมารีฬาทีฬาท,ท,ท,ทยจากการกีฬากีฬากยชาชีชากีโลกรฬากีฬากีร,ราการีฬากีฬากีฬ โดยสมาคมกีฬารีทาครับเตรียมนัดประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาปกครองระวินัยในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ด้วยวาระเร่งด่วนครับที่ต้องพิจารณาก็คือการวางแผนรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวปี2022ถึง2028โดยมีกรอบการพิจารณาได้ยกร่างไว้3กรอบดังนี้นะครับกรอบแรกที่จะคุยกันนะครับคือเรื่องการยกระดับการพัฒนาซึ่งสมาคมกีฬากรีทาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ว่าจะทำให้เข้มข้นและกระชับมากยิ่งขึ้นครับ โดยในแผนนี้ครับมีความต้องการเทคนิคเดเรคเตอร์หรือว่าผู้มืนวยการด้านเทคนิคหนึ่งคนและต้องการผู้เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการด้านสปรินต์หรือว่าการวิ่งระยะสั้นอีกหนึ่งคนเพื่อเฟ้นหาหนักกรีธาที่มีพอสรค์เฉพาะประเภทป้อนเข้าสู่กรอบที่2และกรอบที่3ต่อไปนะครับส่วนกรอบการประชุมกรอบที่2นะครับคือการพิจารณาคัดสรรและเลือกบริษัทหรือว่าสนยนฝึกที่ได้เสนอตัวเข้ามา2รายครับก็คืออันดับแรกนะครับ cld จากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกสนยนฝึกก็คือ global sport communication จากเนเธอร์แลนด์ครับโดยจะดูจากประวัติและผลงานของแต่ละศูนย์แล้วก็ดูว่าเมื่อนักกีฬาไทยไปฝึกแล้วเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างแล้วก็มีเป้าหมายที่คาดหวังไว้อย่างไงบ้างนะครับส่วนกรอบการประชุมที่3ครับคือแผนงานในปี2022-2028ถึงยปโดยพลตุรตีสุพงอริยะมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เปิดเผยว่าเป็นทางเดินที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับโดยวางแผนไว้ครับไทยต้องเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมอย่างยั่งยืน ซึ่งคราวที่แล้วครับดูเหมือนเราจะได้เยอะถึง12เหรียญทองก็จริงแต่ว่าเวียดนามครับในซีเกมครั้งล่าสุดที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้ไปถึง22เหรียญทองนะครับในจากการแข่งขันกรีทาโดยไปได้เหรียญรายการวิ่งระยะกลางและก็ระยะไกลรวมถึงกีฬาประเภทลานด้วยนะครับต่อมาครับวางเป้าไว้ที่ต้องได้เหรียญในระดับทวีปในระดับการแข่งขันครีทาสิงชนไมเชียและก็กีฬาซีเกมทุกครั้งนะครับแล้วก็วางเป้าต้องเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบไฟนอล ในการแข่งกรีฑาชิงแชมป์โลกและกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป้าสูงสุดเป้าสุดท้ายเป้าใหญ่นะครับก็คือการคาดหวังเหรียญในกีฬาโอลิมปิกเกมสอ2พและการแข่งกรีฑาชิงแชมป์โลกนะครับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปกครองและวินัยของสมาคมกีฬากีฑาเมาืองไทยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ครับ20สิสิงหาคมซึ่งหลังการประชุมครับถ้ามีความคืบหน้าใดๆผมจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ